รองคู่เอกของรายการศึกวันทรงชัยประจำวันจันทร์ที่24กรกฎาคม60จากสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณมาดูสุริยันเล็กอบต.กำพีเจอกับเสมอไหนพออ่างทองสุริยันเล็กมา121ปอนด์นะครับเสมอไหน122ปอนด์เพื่อความเหมาะสมครับเนี่ยครับเสมอไหนก็เตะหนักต่อยแรงฟันศอกขวาครับสุริยันเล็กก็แหม่รูปร่างมีพอฟัดพอเวียงครับประเภทมาขามข้อเดียวทั้งคู่ครับชุมพลอินตายศกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับมวยคู่นี้สุริยันเล็กเป็นนักชกจากนู่นแหละครับทางมหาสารคามครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนการกอปานะกอกัปปานะนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยส่วนเสมอไหนนี่ก็แพ้ขวัญโดมนะครับแล้วก็มาชนะน็อกยก2ล่าสุดเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยแบบหักปากกาเซียนครับเดินเข้าหานะครับสุริยันเล็กลูกศิษย์ของเสียแขกต่อยล่างสลับบนเสมอไหนอัปคัตเตะซ้ายหลุดครับเสมอไหนเตะขวาก็ไม่โดนครับสุริยันเล็กสับศอกขวาครับจะสังเกตว่าเสียงเชียร์อยู่ที่ทางด้านของสุริยันเล็กขออภัยครับอยู่ที่เสมอไหนนะครับขึ้นมาเป็นรองครับเตะขวาครับตีเข่าขวามาครับสุริยันเล็กมวยรองเชียร์มันครับยก3ปล่อยตัวมานี่สุริยันเล็กต่อ54เตะซ้ายครับเสมอไหนถีบปากเลยครับสุริยันเล็กเสมอไหนเองก็ไม่เร่งนะครับนี่ครับหมัดขวาครับเตะซ้ายมาเอาเตะซ้ายได้ครับเอาแหมพอทะเลทะลักมาเจอฮุกซ้ายหมัดขวาตามครับทางด้านของสุริยันเล็กเอาเตะเจอเข่าครับขี้มาสุริยันเล็กเสียบเข่าซ้ายครับเสียบขวาโต้ครับเสมอไหนครับไม่ยอมครับไม่ยอมเอาหมดยกครับหมดยก3ถึงเงินอีกแล้วครับคู่หนึ่งครับยอดศึกวันทรงชัย24กรกฎาคมก็เก็บได้ 1,138,750 บาทต่างชาติ209คนครับโอ้เติมจริงๆสับศอกขวาครับเสมอไหนสุริยันเล็กถึงตัวมีหมัดมาครับเครื่องหมายการค้าของเขาเตะขวาครับทางด้านของเสมอไหนหมัดขวาแทงเข่าซ้ายสุริยันเล็กนะครับสุริยันเล็กแดงนะครับเสมอไหนน้ำเงินเอาเจอหมัดขวาของสุริยันเล็กเอาเตะขวามาครับเสมอไหนโหนดีแต่ว่าแหมไปเกี่ยวเชือกเล็กน้อยแต่ละหลักทรัพย์ในยกนี้นะครับปล่อยตัวยก4มานี่อยู่ที่สุริยันเล็กต่อ52ครับตีเข่าขวาครับเสมอไหนครับหมัดของสุริยันเล็กโอ้เดินไม่หยุดครับเสมอไหนเอาเตะขวาครับอาวุธก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถอยเยอะหมัดขวาครับมีจังหวะแกน่าจะดันเดินเตะบ้างนะครับเอานี่ครับนี่ครับไม่ขี้เหร่เลยนะครับอาวุธที่ออกมานี่ถือว่ายอดเยี่ยมครับแต่ว่ามวยถอยจนเป็นนิสัยอะครับหมัดขวาครับสุริยันเล็กล็อกตีเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายโอ้ถามว่าได้อาวุธหรือเปล่าครับสุริยันเล็กก็อย่างที่เห็นแหละครับอาวุธก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะหมัดขวานี่ก็คล่อมไปครับเจอแข้งซ้ายของเสมอไหนครับเอาเสียหลักครับเสมอไหนครับลูกนี้นี่ตุปัดตุเป๋ลูกขึ้นมาหมดสภาพเล็กน้อยเตะขวาเจอเกี่ยวครับเนี่ยครับ2จังหวะทั้งจะลุกช้าไปเลยครับหมัด1 2ครับหัวที่หัวตามอีกแล้วเจอหมัดขวาของสุริยันเล็กเอาละครับคราวนี้ได้อาวุธแล้วครับเพราะว่าเสมอไหนหนีไม่พ้นครับเตะไม่โดนครับเตะซ้ายแต่แกลงโทษไม่ได้ครับเสมอไหนครับเตะขวาไปครับเกี่ยวไม่ล้มครับแทงเข่าขวาโครงเพลงครับเนี่ยครับเดินเจาะยางโครงเพลงครับโอ้โหคราวนี้สุริยันเล็กเนี่ยครับถึงอาวุธแล้วครับแบบนี้ครับถึงอาวุธแล้วครับหมดยกเลยครับต่อยถึงส่งถึงหน้าบ้านเลยครับโอ้ชุดนี้นี่ยก5มาราคาไกลแล้วนะครับไม่ต้องดูครับสุริยันเล็กอบต.กำพีครับชนะคะแนนเสมอไหนพออ่างทองครับมันหยดติ๋งอีกคู่นึง